สวัสดีครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทำคลิปเล่าประสบการณ์ว่าวีซ่าเนี่ยถามอะไรผมบ้างนะครับผมและปัจจุบันก็ผ่านวีซ่าแล้วไปอเมริกาได้แต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยผมก็เลือกตัดสินใจที่จะไม่ไปอเมริกาแล้วนะครับผมทั้งที่ผ่านวีซ่าเพราะอะไรถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยนะผมกลัวการยิงครับผมกลัวการยิงมากผมค่อนข้างที่แบบว่าเราเสพข่าวทางนู้นบ่อยเนาะแล้วก็มีข่าวการยิงค่อนข้างเยอะครับผมย่านที่ผมไปก็เรียกว่าเคยมีแล้วกันเคยมีการการยิงด้วยแล้วก็อาชญากรรมก็เรารู้กันอะไม่อยากไปว่าอะไรก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมคือแต่ว่าที่เหตุผลที่ผมไปสอบสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกามาเพราะว่าภรรยาต้องไปทำงานที่สาขานั้นชั่วคราวนะครับผมไหนภรรยาไปมีที่พักมีอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็อนุญาตให้พาผู้ต่างไปได้คนหนึ่งผมก็เป็นห่วงภรรยานะผมก็ต้องตามไปอะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่สบายใจเลยที่ว่าทำไมเราต้องคือผมกลัวฮะเป็นคนกลัวอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจคือถือว่าไปเที่ยวแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ไปครับผมนั่นเพราะว่าเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเป็นคนรัสเซียแล้วเขาก็เสนอที่พักให้แล้วก็แฟนผมจริงๆแล้วอ่ะถึงแม้จะไปทำงานใช่ไหมคือไปทำงานไปอเมริกาเพื่อไปทำงานไงเขาก็รู้สึกว่าไปแล้วเขาต้องไปทำงานเขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวเต็มร้อยขนาดนั้นอ่ะเขาเลยไปรัสเซียดีกว่าก็มีที่พักมีอะไรเพื่อนเขาใจดีให้พักด้วยก็เลยตัดสินใจไปรัสเซียดีกว่าก็คือถือโอกาสที่แบบแฟนก็เขาไม่สบายเท่าไหร่เพราะว่าพอไปก็คือไปทำงานไงและผมไปอ่ะผมก็ค่อนข้างบ่นแบบเฮ้ยกลัวอากาศยิงผมก็บ่นให้แฟนฟังทุกวันเขาก็แบบรำคาญอ่ะเขาเลยคงจะสบายใจถ้าไปรัสเซียแทนแต่ว่าหลังจากกลับจากรัสเซียก็มีการกักยิงเกิดขึ้นนะครับผมก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันที่แบบมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั่วโลกเลยนะฮะแต่ว่าตอนที่ผมไปก็ไม่มีอะไรก็ปลอดภัยกลับมาดีก็นะก็อยากเล่าสู่กันฟังว่าเราไม่สบายใจอ่ะถึงแม้เราจะผ่านวีซ่าอเมริกาแล้วก็ตามเราก็ยอมทิ้งเงินตรงนี้ไปก็ได้ไปแล้วไม่สบายใจก็อย่าเรียกว่าไปเที่ยวดีกว่าเนาะก็ประมาณนั้นแหละผมก็เป็นประสบการณ์ที่อยากเล่าให้ฟัง